รีวิว Toyota Land Cruiser Prado คือชั้นเขาโดดเด่นอยู่แล้ว Power Dome เหมือนพวกรถแบบสายลุยแบบข้างล่างเป็นถุงลมปรับสูงต่ำได้และที่สำคัญเลยขับ4แบบ Full Time กระจกทำไงกดตรงนี้กดขึ้นมาได้เป็นระบบไฟฟ้าช่องแอร์ยกขึ้นมาจอกลางตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเราคุ้นชินกันดีสตาร์ทการออกตัวได้เกียร์2ก็เนี่ยระบบขับเคลื่อนของเขาเหมือนเล่นกลน่ะดูนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเบาะโดยสารตอนหลังก็สามารถนั่งได้เดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูดีกว่าโอ้โหเบาะหลังสปริงดีดแรงมีมือจับแต่ก็ที่บอกว่าแอร์มีเฉพาะที่คือมุมมองมันก็จะเหมือนรถ SUV เหมือนเนี่ยแต่เราจะขึ้นให้ดูนะเป็นไฟฟ้านะเบาะแถว3 2 1ทีวีนะครับขนาด 2.8 ลิตร4สูบเทอร์โบนะครับ204แรงม้าผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรนะครับหน้าจอคุ้นหน้าคุ้นตาแบบนี้ฟอนต์เป็นสีฟ้านะแต่แดชบอร์ดอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงเพราะเราอยู่กับ Toyota Land Cruiser Prado นั่นเองนะหลายๆคนเนี่ยนะรีเควสต์กันมาบอกพี่โค้กอยากดูรุ่นนี้บ้างเพราะผมเคยรีวิวตัว Toyota Land Cruiser ไปแล้วครั้งนี้เรามาดู Prado กันบ้างนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนการขึ้นลงนะฮะภายในเนี่ยเบาะจะเป็นสีครีมแบบนี้แต่บอกไว้ก่อนผู้ชมว่าตัวเบาะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งไปแบบนี้นะคือเราไม่แกะถุงเพราะว่ามันเป็นรถที่ทางอิตาลีเขาขายเราก็ไม่ได้ทำไม่อยากจะทำให้เขาเลอะเนาะเรารีวิวกันแบบนี้แหละรุ่นนี้ผู้ชมหลายคนรีเควสต์กันมาว่าอยากดู Toyota Land Cruiser Prado นะครับรุ่นนี้กับโคกี้พีนะว่าเมื่อไหร่พี่โคกจะรีวิวกันบ้างรุ่นนี้มันมีจุดเด่นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมกันนี่ดูด้านหลังตัว TZG นะฝาเปิดแบบนี้แล้วก็กระจกเปิดอิสระได้ช่วงล่างเป็นถุงลมปรับสูงต่ำได้และที่สำคัญเลยขับ4แบบ full time นะครับเครื่องก็คือดีเซลตัว 2.8 เทอร์โบนะครับเครื่องเดียวกันกับพวก Revo นั่นแหละนะเป็นเครื่อง204แรงม้า500นิวตันโอ้ยังหล่อเลยสำหรับคนที่ชอบสายลุยแล้วเป็นขับ4แบบ full time ชเวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องพกิพีผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักแล้วก็รีวิวToyota Land Cruiser Prado นะครับรุ่นนี้นะทางอีตันจัดจำหน่ายอยู่ที่ราคา 4,890,000 บาทนะหลายๆคนบอกอยากดูรีวิวรถที่เป็นสายลุยนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time นะครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างเนี่ยที่มีแบบ Air Suspension มาช่วยปรับความสูงได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะทางอีตันเขาจัดกิจกรรมนี้เลยอีตัน Expo นะครับ2022คลิปเนี่ยเราจะพาไปชมเต็มๆเลยกับสำหรับตัว Toyota Land Cruiser Prado คันนี้ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของ EP ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าซุปเปอร์คลาสสิกด้วยโรบัสต้า 100% กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกล่อมซุปเปอร์คลาสสิกเข้ม SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเราไปดูรีวิวรอบคันกันเลยครับคุณผู้ชมด้านหน้ารถยนต์โดยรวมประมาณนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคนอยากดูรีวิวจากฮุกอีพีนะสำหรับตัว Toyota Land Cruiser Prado นะครับเพราะว่าไซซิ่งเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่าพวก Land Cruiser หรือ GR Land Cruiser ใช่ไหมแต่เรื่องความลุยนะฮะหลักนะการขับขี่แบบ Full Time นะครับ4ล้อ Full Time แบบนี้แล้วก็การดีไซน์ต่างๆหรูหราเนี่ยมันน่าสนใจนะครับบอกไว้ก่อนผู้ชมว่าคันนี้ทางอีตันกรุ๊ปเนี่ยจัดจำหน่ายอยู่ที่ 4,890,000 บาทคุณจะได้รถสายลุยแบบนี้และความเป็น Land Cruiser เนี่ยชื่อชั้นเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องการดีไซน์ฝากระโปรงกันก่อนเส้นสายในยกขึ้นมานี่แบบนี้เลยแล้วเอกลักษณ์ความเป็น Land Cruiser ฝากระโปรงเนี่ยร่องตรงกลางก็จะมีว้าวแบบนี้มันจะคล้ายๆ Power Dome เหมือนพวกรถแบบสายลุยแบบบึกบึนเวลาเราขับอยู่ในห้องโดยสาร position คนขับแล้วเนี่ยตรงนี้จะเด่นมากนะครับด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์โดยรวมประมาณนี้ชุดโคมไฟหน้านะครับด้านบนจะเป็นเส้นโครเมียมลากยาวมาจรดกับชุดกระจังหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์เปิดปิดนะครับปรับสูงต่ำออโต้แล้วก็ B-Day Time Running Light ส่วนไฟเลี้ยวนี้น่าเสียดายนิดนึงยังเป็นหลอดปกติอยู่นะครับแล้วก็บริเวณโคมจะเขียนว่า Land Cruiser Land Cruiser Toyota เนี่ยโด่งดังมากนะครับทั้งยุโรปทั้งอะไรชอบใช้กันเพราะว่าการลุยเนี่ยเขายืนหนึ่งเหมือนกันชุดกระจังหน้านะครับขอบด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นเส้นแนวตั้งนะครับจะเป็นขอบสีเทาเงาๆแบบนี้รวมไปถึงเรื่องเส้นสายโครเมียมเรื่องโลโก้นะฮะแล้วก็นี่กล้องมองรอบคันติดตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับที่ฉีดไฟหน้าก็มีมาให้นะครับนี่ไฟตัดหมอกก็มีมาให้เป็นขอบสีโค
ครเมียมแล้วก็อินเทคด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านล่างจะเป็นเส้นยาวๆนะครับคือโดยรวมเนี่ยด้านหน้าอาจจะไม่ได้บึกเท่า Land Cruiser นะครับหรือ GR Land Cruiser หรือตระกูลนี้ก็จะเป็นรถที่สไตล์แบบลุยๆเพราะว่าโอเวอร์แฮงด้านหน้านะครับเขาจะสามารถลุยนะครับองศาการไต่ระดับได้เยอะแล้วก็จะมีเนี่ยการแคร้งกันต่างๆครบเลยนี่คือด้านหน้าตรงๆของ Land Cruiser Prado นะครับรุ่นนี้เนาะนะแต่ก็มีบางส่วนที่แบบยังเป็นแบบ Toyota ที่ยุคเก่าอยู่นะครับเรื่องของภายในเรื่องของแรงต่างนะครับอ่ะเรื่องของล้อผู้ชมรุ่นนี้กูจะได้ล้อลวดลายประมาณนี้เลยนะครับเป็นล้อ26555R19ก็ดูสายลุยดีนะแล้วก็การกรุด้านในมีบังโคลนมีวัสดุที่เป็นแบบซับเสียงครบนะครับด้านหน้าก็เป็นบังโคลนด้านหน้าเนาะเส้นสายนะฮะเรื่องของโป่งซุ้มล้อจะเป็นแนวเหลี่ยมแบบนี้ด้านหน้าจะมีกล้องไวด์แองเกิลคาเมล่านะครับช่วยเรื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆมีมาให้เช่นเดียวกันฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวนะครับนี่แล้วก็เรื่องของนี่ชาร์กฟินตรงนี้ก็ยังมีมาให้ช่วยลดเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารนั่นเองนะครับดีไซน์ดีดีไซน์ดีนะครับบันไดด้านข้างก็มีมาให้ไว้ให้ขึ้นลงได้ง่ายนะฮะแล้วก็ด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะมีความเหลี่ยมสันแบบนี้นะแต่จะดูพริ้วกว่านั่นเองซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณมาซื้อ Land Cruiser Prado เนี่ยภายในงาน Eaton Expo 2022เนี่ยซื้อตั้งแต่วันที่10ถึง12ธันวาคมเนี่ยคุณจะได้นี่ Roof Box ของ Thule แบบนี้ฟรีเลยนะ 4,890,000 บาทคุณได้ Roof Box แบบนี้ฟรีเลยไว้ลุยแบบจัดเต็มนะกรอบหน้าต่างมือจับเปิดประตูเป็น Keyless แบบนี้นะฮะแล้วก็แหลกหลังคาเป็นสีดำด้านนะครับผสมกับดำเงาๆเนาะนะล้อด้านหลังก็มีดิสเบรกมาให้ช่วงล่างจะเป็น Air Suspension นะครับ Double Wishbone นั่นเองเสาอากาศชาร์กฟินสปอยเลอร์สีขาวไฟเบรคด้วย3ที่ฉีดกระจกนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ความพิเศษอีกอย่างนึงเลยคือกระจกตรงเนี้ยมีไล่ฝ้าคุณสามารถเปิดแค่กระจกหรือจะเปิดประตูแบบตู้กับข้าวได้นะครับเปิดกระจกทำไงกดตรงนี้นี่เนี่ยไว้สำหรับแบบเวลาไปลุยก็เปิดแค่นี้พอแล้วก็หยิบของนะครับแล้วแต่นะฮะอ่ะปิดก็ปิดแบบนี้ก็มีแบบนี้นะครับชุดโคมไฟท้ายเนี่ย LED Light Guiding เนี่ยจะเป็น2เส้นแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวอะไรแต่ก็ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบเนาะนะโลโก้ชื่อรุ่น TZG นั่นเองนะครับโลโก้ Toyota อันนี้ Badge Land Cruiser Prado เป็นสีเงินกล้องมองหลังที่ติดใต้แผ่นป้ายทะเบียนนะฮะแล้วก็เนี่ยด้านล่างก็จะมี Diffuser มียางอะไหล่แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ปลายท่อเนี่ยออกขวานะครับปลายท่อออกขวาแบบนี้โอเคในส่วนของเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของ Land Cruiser Prado นะครับเปิดตรงนี้เลยประตูตู้กับข้าวเนี่ยสายลุยชอบกันโชคขนาดใหญ่นะครับแล้วก็องศาการเปิดจะประมาณนี้เลยกว้างนะใช้ได้นะครับมือจับเวลาดึงกลับนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีอะไรให้บ้างที่ปรับเบาะ3นะครับปรับเอนปรับอะไรเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่กดขึ้นมาได้เป็นแบบไฟฟ้ากดลงได้แล้วก็บอร์ดแถว3เนี่ยเวลายกขึ้นมาเนี่ยจะได้องศาประมาณนี้อันเนี้ยพับลงได้แล้วก็ด้านหลังมีตะขอเกียวมีตะครบเลยวัสดุบุอย่างดีนะก็จะดูเป็นรถ3แถวนะฮะ7ที่นั่งที่เป็นสไตล์แบบพรีเมียมขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับส่วนช่องแอร์เนี่ยเป็นไงรุ่นนี้นะครับสำหรับเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยช่องแอร์ไม่มีนะต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้มีบนหลังคาไม่ได้มีอะไรนะใช้จากตอนหลังอย่างเดียวก็อาจจะทั่วถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องไปลองกันดูเวลาปิดทำไงเป็นโชคงี้ก็ปิดง่ายๆนี่คือด้านหลังตรงของ Land Cruiser Prado นะครับทีนี้เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่ารุ่นนี้เป็นอย่างไรนี่ภายในนะครับเปิดประตูออกมานะฮะแผงประตูก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นสีคู่สีแบบนี้เป็นสีเบจแล้วก็เป็นสีดำนะครับอันนี้คุมไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวบอกเขาจะเลอะนะเรามารีวิวกันแผงประตูด้านบนเป็นพลาสติกรูปแบบเป็นแบบกึ่งนุ่มนะเป็นสีออกแนวแบบสีเทาๆนะครับมือจับเป็นพลาสติกทำสีเงินนะครับตรงนี้เป็นกระจกปรับลง4บานนะครับคือมันจะยกขึ้นมาแบบนี้ทำให้เราแบบปรับง่ายเนี่ยลงสุดไหมลงสุดนะครับเป็นแบบ one step ด้วยเป็นออโต้แล้วก็เมมโมรี่ของเบาะนั่งมีมาให้2ตำแหน่งตัวนี้จะเป็นพลาสติกลูกที่เท้าแขนตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชมือจับที่วางแก้ววางขวดเบาะนั่งปรับไฟฟ้ามีแอร์ลุมบ้านะครับแล้วก็ช่องแอร์ครับปุ่มสตาร์ทปุ่มพับกระจกแล้วก็ที่เซตกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะแล้วก็นี่ระบบไฟหน้าออโต้ที่ฉีดกระจกไฟหน้าอะไรต่างๆกดตรงนี้ทั้งหมดพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นลายไม้ด้านๆผสมกับสีเทาสังเกตมั้ยผู้ชมรุ่นนี้จะไม่ได้มีคู่สีที่เป็นแบบสีเบจแล้วก็สีดำจะเป็นสีเบจแล้วก็สีเทานะครับลองขึ้นไปนั่งกันดูดิเหยียบบันได
จับตรงนี้ขึ้นไปนี่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าพอขึ้นมานั่งโพสิชันคนขับเนี่ยตัวฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นซอกล่องแบบนี้นะครับแดชบอร์ดจะเป็นสีเทาช่องแอร์ยกขึ้นมาจอกลางตรงนี้นะครับเป็นจอเลเยอร์ของ Toyota แหละแล้วตรงเนี้ยเราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วรถ Toyota ในยุคนี้ก็ใช้แบบเนี้ยเนี่ยปุ่มจูนปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับปุ่มโฮมอะไรต่างๆครบแล้วก็แดชบอร์ดตรงนี้ซอฟทัชลายไม้เกด้านหน้าเป็นซอฟนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นระบบปรับอากาศนะก็จะเป็นสีออกแนวแบบเงินๆจะได้ลุคแบบลุยๆดุดันหน่อยนึง AC นะครับอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็ฟอนต์จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ตามแบบฉบับของ Toyota เขานะครับด้านล่างเนี่ยเริ่มเข้าของระบบขับเคลื่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ traction control เปิดปิดได้อันนี้คือ start การออกตัวได้เกียร์2แล้วก็นี่ช่วงล่างขึ้นลง air suspension กดตรงนี้ได้เนี่ยเพิ่มลดได้แล้วก็เนี่ยระบบขับเคลื่อนของเขาขับ off road นะฮะอันนี้ electronic diff lock หน้า diff lock หลังด้านล่างระบบขับ4 4 high 4 low กดได้ทั้งหมดจะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือระบบขับเคลื่อนตรงนี้เปิดขึ้นมาเป็นไงช่องเล็กๆอาจจะวางของได้นะสมาร์ทโฟนเล็กๆน้อยๆนะครับ layout จะเป็นแนวตั้งนะครับเปิดขึ้นมาอันนี้ที่วางแก้ว2จุดกระเถิบขึ้นมาตรงนี้นะครับคันเกียร์เกียร์ก็จะเป็นตำแหน่ง PRN แล้วก็มีเกียร์ S นะฮะโหมดก็จะมี Eco มี Comfort มี Normal มี Sport ตรงนี้มี S S Plus ด้วยรุ่นนี้ก็จะมีเบาะนะครับเป่าลมร้อนลมเย็นได้นะครับอย่างละ3ระดับเนาะแล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็ Power Outlet อันนี้ USB Type A 1จุดที่เท้าแขนนุ่มๆนะครับเปิดออกมา1สเต็ปอีกด้านนึงเหมือนเล่นกลน่ะดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณบีบตรงติ่งเดียวเนี่ยก็จะขึ้นจะมีถาดอยู่ถ้าเกิดคุณบีบติ่งนี้ก็จะขึ้นทั้งหมดและด้านล่างก็จะมีที่ปล่อยลมแอร์นะฮะอันนี้เย็นนะลมแอร์ออกมาด้วยหรูหราดีนะครับด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออโต้กล่องเก็บแว่นนะครับไฟส่องสว่างเป็นวอร์มไลท์แบบนี้ SOS อันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับที่บังแดดมีกระจกมีไฟคนขับก็มีกระจกมีไฟแล้ววัสดุเป็นนุ่มๆชุดมาตรวัดอันนี้ก็จะเป็นการเรืองแสงแบบสีขาวเป็นหลักแล้วก็พวงมาลัยที่เราให้ดูกันเนาะอันนี้เหมือนตัวรุ่นอื่นที่เรารีวิวกันไปอ่ะเป็นเลเยอร์ของ Toyota อยู่แล้วเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับวางสายรับสายฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยเลนคีปปิ้งครูซคอนโทรลเซตติ้งตรงนี้ทั้งหมดเกียร์เขาก็เชนเกียร์เองได้อันนี้มีเบรกมืออยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้า Toyota Land Cruiser Prado นะครับก็ดูลุยดีนะแต่คันมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าพวกแบบ Land Cruiser อะไรขนาดนั้นน่ะอ่ะทีนี้เราไปลองนั่งบอดี้สารตอนหลังกันต่อคุณผู้ชมเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งเป็นไงสำหรับ Land Cruiser นะฮะ Prado คันนี้เปิดออกมาองศาประตูได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับแล้วก็กระจกหลังออโต้ด้วยกดลงทีเดียวลงสุดไหมลงสุดนะครับขึ้นก็ออโต้มือจับที่เท้าแขนเป็นซอฟนะฮะแล้วก็เบาะหลังเนี่ยเหมือนกันเวลาจะขึ้นเบาะแถวโดยสารแถว3เนี่ยพับลงมาได้อูพับแรงนะดีดแรงนะเนี่ยเบาะโดยสารตอนหลังก็สามารถนั่งได้เดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูดีกว่านะครับทีนี้เราไปลองนั่งบริษัทแถว2ก่อนโอ้โหเบาะหลังสปริงดีดแรงเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างหนักขึ้นมานั่งปั๊บนี่คือมุมมองแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลังช่องแอร์มาให้2จุดมี Power Outlet นะครับเบาะตรงกลางนี่ก็สามารถดึงลงมาได้มีที่เท้าแขนเนาะแต่อย่างที่บอกว่าข้อสังเกตคือมันไม่มีแอร์แถว3มันก็จะเหมือนรถ SUV เหมือนอะไรทั่วไปอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับเหมือนรถ SUV เหมือนอะไรปกติคุณผู้ชมกระจกอันนี้จะใหญ่หน่อยมีมือจับแต่ก็อย่างที่บอกว่าแอร์มีเฉพาะแถว2แถว3ไม่มีแอร์อันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตเนาะเดี๋ยวเราไปลองนั่งบอร์ดโดยสารแถวหลังผมว่าบอร์ดโดยสารแถว3เนี่ยอาจจะขึ้นลำบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องการนั่งเนี่ยสำหรับ Land Cruiser Prado เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเพราะคุณดูพื้นดิเนี่ยแต่เราจะขึ้นให้ดูนะตำแหน่งเบาะแถว3นะครับเมื่อนั่ง Toyota Land Cruiser Prado นะครับกระจกบานใหญ่ที่เท้าแขนมีนะครับมีตัวที่วางแก้วอันนี้ที่ปรับเอนของบอร์ดแถว3เนี่ยนี่คือปรับเอนสุดเป็นไฟฟ้านะบอร์ดแถว3นี่ปรับเอนขึ้นมาอันนี้ปรับเอนสุดได้ประมาณนี้นะแต่เล็กรูมเนี่ยพื้นมันยกมาสูงมาเลยนั่งขึ้นมาชันหน่อยแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้อยู่นะไม่อึดอัดแต่แค่พนักพิงหลังเนี่ยมันนอนเอนมากไม่ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คุณดูโอเคทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าว่าเป็นไงรุ่นนี้คุณผู้ชมความจุถังน้ำมันเนี่ย84ลิตรเลยนะถือว่าใหญ่มากๆอ่ะฝาน้ำมันนะครับเติมดีเซลเนอะแล้วก็ความจุถังน้ำมัน87ลิตรใหญ่พอสมควรใหญ่กับพวกปิกอัพใหญ่กับพวก Fortuner นะครับแต่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันแค่ถังเขาใหญ่กว่านี้เวลาคุณเปิดฝากระโปรงเนี่ยจะกลางองศาประมาณนี้โชว์คู่มีฉนวนกันความร้อนต่างๆครบนะครับอ่ะเครื่องยนต์โหนี่เป็น
ลมดำด้วยนะสเปคเครื่องยนต์ของ Toyota Land Cruiser Prado นะครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์1 GD FTV นะครับขนาด 2.8 ลิตร4สูบเทอร์โบนะครับ204แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่ 1,600 รอบถึง 2,800 รอบต่อนาทีนะครับระบบขับเคลื่อนก็เป็น4ล้อแบบ Full Time นะฮะเกียร์อัตโนมัติ Super ECT เป็นแบบ6สปีดแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็น Double Wishbone นะครับแล้วก็คอยล์สปริงส่วนเขาจะมี Air Suspension มาด้วยก็สามารถปรับความสูงความเตี้ยของช่วงล่างได้นะเวลาไปลุยเวลาไปอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ดิสเบรกเป็นแบบ4ล้อพร้อมครีบระบายความร้อนนั่นเองนะครับน้ำหนักโดยรวมคันนี้รถเปล่านะอยู่ที่ประมาณ2ตัน6นะครับ 2,685 กิโลกรัมนั่นเองลองปิดฝากระโปรงดูดิเป็นโชคนะอาจจะต้องใช้แรงนิดนึง3 2 1อุ้ยแน่นๆอยู่แน่นๆอยู่นะครับผู้ชมนะฮะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสต์มาวันนี้โคกิพีพามาชมรอบคันภายนอกภายในไปลองนั่งบนโดยสารแถว3ให้ดูด้วยสำหรับตัว Toyota Land Cruiser Prado นะ 4,890,000 บาท TZG คันนี้นะครับก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากได้รถที่เป็น Toyota ที่คุณไว้ใจได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time แล้วก็ชื่อชั้น Land Cruiser เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันอยากได้มาดูกันได้ที่ Eaton Group นะครับสาขา4นครินทร์หรือว่าจะติดต่อไปที่เพจ Eaton ก็ได้นะฮะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงก่อนหรือหลังนะครับเขาจัดกิจกรรมนะครับ Eaton Expo 2022ก็จะมีเนี่ยกิจกรรมแคมปิ้งมีทีมแคมปิ้งมีของมาโชว์เพียบเลยนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษมากซื้อ Land Cruiser คันนี้ 4,890,000 บาทคุณได้ Roof Box ที่เป็นทูเล่ฟรีเลยหรือถ้าเกิดคุณซื้อ Toyota Land Cruiser นะหรือ GR Land Cruiser เนี่ยคุณจะได้ Roof Tent เลย 70,000 กว่าบาทฟรีๆเลยก็แถมฟรีแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาซื้อ Alphardกูจะได้ชุดแต่ง Black Pearl ฟรีนะครับก็ราคาประมาณ 90,000 กว่าบาทหรือถ้าเกิดใครใช้เอาผ่านแล้วอยากมาแต่งชุดแต่ง Black Pearl นะครับก็ราคาลด 50% อยู่ที่ 40,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะและท้ายสุดคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณมางานครั้งนี้เขาจะมี Lucky Draw อันนี้เรามาถ่ายก่อนกิจกรรมเขาจะแจกนี่เก้าอี้โคแมน Lucky Draw นะไม่ต้องมาซื้อรถหรืออะไรแค่มาเดินเล่นคุณก็มีสิทธิ์ Lucky Draw นะครับเนี่ยลุ้นแบบนี้นะครับเต็นท์โคแมนหรือว่าจะเป็นนี่ฮาฟนะครับทาฟของโคแมนอันนี้เขาแจกด้วยนะแล้วก็นี่เลยเต็นท์หลังใหญ่โคแมนลักกี้ดอใครที่เป็นสายแคมปิ้งอย่าพลาดจริงๆแต่พวกนี้ไม่ได้แจกนะอันนี้พอปเฉยๆหลักๆดูประมาณนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโควิพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ